กับพระจันทร์ทำไมความนิ่งความเป็นพอดีมันมีจะมีพระอาทิตย์กลางวันเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีคนทำงานตอนคืนทุกอย่างบนโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไหมเปลี่ยนเรื่องละมันต้องมีคนทั้งนอกกลางวันทั้งนอกแล้วต่างจังหวัดอ่ะเคยไปต่างจังหวัดเปล่าเคยแล้วกลางคืนเขามีแบบนี้ไหมล่ะมีคนทำงานคืนไม่มีต่างจังหวัดปิดบ้านเงียบนอนกันหมดแล้วที่อยู่ในเมืองอ่ะแสงสีเสียงคนที่หลงแสงสีเสียงเท่านั้นที่อยู่ในเมืองแล้วต้องทำงานกลางคืนคนเขาไม่ยึดติดเขาอยู่ในป่าเขากลางคืนเขาก็นอนใช่ป่ะไม่จริงจริงจริงมั่นใจว่ามั่นใจว่ายังไม่ลนละต่างจังหวัดต้องมีคนที่นอนต้องทำงานต้องมีก็มีอยู่ในตัวเมืองไงในที่ที่เป็นชุมชนที่แบบที่แบบมีแสงไฟมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีกิเลสมีอะไรพวกเนี้ยอยู่อะไรเงี้ยพวกที่นอนดึกๆอ่ะคือพวกที่ยังมีกิเลสยังมีอะไรอยู่เยอะโดนเต็มเลยไม่เห็นนะร้านกลางคืนเปิดให้คนมาเที่ยวเช่นยามเช่นพนักงานดูแลนู่นคนที่นอนดึกแล้วถามหน่อยยามเนี่ยเฝ้าอ่ะกลางคืนเนี่ยอันนี้เราเจอมาแล้วเรามีคนรู้จักมันดีแต่พอแก่ตัวพอปลดเกษียณเป็นยามเบอร์เบอร์ติงต้องเนี่ยคนที่เป็นยามอ่ะส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยก็เขาใช้ชีวิตในคดีมันไม่เกี่ยวกับนอนกลางวันนอนมีผลมันอยู่ที่ภูมิประเทศของแต่ละประเทศถ้าเราตั้งแต่เด็กดีกว่าตั้งแต่เด็กมาเรานอนกลางวันหรือกลางคืนเราถูกฝึกมาให้นอนกลางคืนถูกป่ะ มันก็เลยฮะมันก็เสียสมดุลไงเราก็ต้องปรับสมดุลใหม่ให้เป็นนอนกลางคืนของที่นู่นร่างกายมันจะค่อยๆปรับได้เองแต่ยังไงก็ต้องนอนกลางคืนของที่อเมริกาอยู่ดีถูกป่ะบินไปบินมาอย่างไงบินไปอเมริกาเดือนหนึ่งไทยเดือนหนึ่งฮะมันก็ตายไวอะดิถ้าอยู่อย่างนั้นน่ะทำบินไปบินมาแบบไม่พักผ่อนไม่อะไรเงี้ยก็ตายไวคนที่ไม่นอนกลางคืนตายไวกว่าตายไวแบบตายคนที่ไม่นอนคนดูบุหรี่อีกเหรอคนที่นอนไม่เป็นเวลาอย่างกิ้งอย่างเงี้ยอายุสั้นและเทียบกับคนที่ดูบุหรี่อะคนที่ดูบุหรี่เนี่ยตายไวกว่าคนที่ดูดบุหรี่ถ้ารู้จักดูแลตัวเองก็ไม่ตายง่ายๆอายุยัน70ก็ยังอยู่ได้ถ้ารู้จักดูแลตัวเองถ้าเกิดคนที่นอนกลางวันแต่รู้จักดูแลตัวเองฮะจะเป็นยังไงถ้าเกิดคนที่นอนกลางวันเพราะว่ามันไม่สมดุลไงเข้าใจคำว่าสมดุลป่ะไม่งั้นธรรมชาติจะอยู่ได้ไงถ้าขาดความสมดุลไม่งั้นน้ำมันจะท่วมโลกเหรอน้ำแข็งโลกมันจะลายอ่ะสมดุลอยู่คนที่ดูดบุหรี่ไม่สมดุลมันรู้จักดูแลตัวเองไงเข้าใจป่ะดูแลตัวเองในการดูบุหรี่อย่างอื่นทดแทนเราเคยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรอชาวไร่ชาวสวนกินเหล้าดูบุหรี่ขี้เมาทำไมเขายังไม่ตายอ่ะเพราะว่าเขาทำงานออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายยากใช่ไหมล่ะใครนี่ก่อนกันเลยนะชาวไร่ชาวก็ฮะพันล้านจะไปทำอะไรก็เอาไปเสพแม่งทุกอย่างก็เบื่อก็บอกแล้วมันยังไม่ตัดสรู้ไงมันไม่มีวันเบื่อหรอกจริงไม่งั้นถ้ามันไม่นี่มันก็เอาไปเรื่อง